รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครธีรชนมโนมัยพิบูลบอกว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงตากสินเพชรเกษมระยะทาง 5.3 กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดให้บริการได้บางสถานีภายในวันที่5ธันวาคมปีนี้และจะเปิดให้บริการเต็มเส้นทางได้ภายในวันที่12สิงหาคมปี2556นายธีรชนบอกได้ว่าที่ผ่านมางานก่อสร้างได้หยุดชะงักไปในช่วงเกิดน้ำท่วมช่วงปลายปี2554จึงต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานซึ่งรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีลมช่วงตากสินเพชรเกษมเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟฟ้าเข้าสู่ใจกลางฝั่งธนบุรีประกอบด้วย4สถานีได้แก่สถานีโพธินิมิตสถานีตลาดพลูสถานีมุทากาศและสถานีบางว่าโดยขณะนี้การเจาะเสาเข็มสถานีคืบหน้ากว่าร้อยละ50ส่วนงานวางรางแล้วเสร็จประมาณร้อยละ30ทางนี้คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการไปจนถึงปี2559จะมีผู้โดยสาร 120,000 คนต่อเที่ยวต่อวัน